ที่ไลท์เนาะที่ไลท์นะคะที่มาป่วนบอกว่าเฮ้ยนะคะอีนี่มึงมีผัวแล้วแม่นบ่มึงมาไล่ในTikTokเฮ็ดหยังไล่ในTikTokให้คนเบิ่งทรมานใจมึงฮู้บ่เขาลงมั่งมึงมึงก็บาปมึงมาเฮ็ดอยู่นี่เนี่ยมึงสร้างเวรสร้างกรรมมึงรู้บ่เอ้าอีนี่แหมนะคะคุณรู้ไหมคะคุณรู้ไหมคะว่านางเป็นพนักงานนะคะจำไว้นะนางไม่ใช่มาเล่นขี้หมูขี้ไก่เหมือนพวกคุณนะที่คุณเล่นอยู่และมีหลายคนที่เป็นเหมือนนางด้วยนางคือพนักงานของ TikTok นะคะเป็นพนักงานที่นะคะเป็นพนักงานที่เป็นศูนย์นะคะเห็นไหมคะที่มีศูนย์อยู่นะคะนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเขาจะเป็นที่ว่าก็คือรู้จักหัวกันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะแยกออกมาอีกเป็นอีกหน่วยหนึ่งนะคะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งนางเนี่ยนะคะโดนนะคะมาหรือว่าเชิญตัวเข้าไปทำงานร่วมกับเขานะคะนางก็คิดอยู่นานก่อนจะทำเนี่ยคิดอยู่นานนะคะก็คือเธอต้องไลฟ์นะคะอย่างน้อยเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะต้องไลฟ์อย่างน้อย70ชั่วโมงนะคะต่อเดือนนะคะเงินเดือนขั้นต่ำนะคะฉันเสนอให้ 1,000 บาทเอ้ย 1,000 ดอลลาร์นะคะคุณรู้ไหมนางคือพนักงานเขาไม่ใช่มาเล่นเหมือนพวกคุณมานั่งนินทามานั่งอิจฉาเขาเพื่ออะไรแล้วนางมีผู้จัดการส่วนตัวซึ่งดีไซน์ให้นางทำนะคะว่าฉันจะแต่งตัวอย่างไรฉันทำประมาณไหนฉันจะต้องแก้ผ้าให้เขาดูไหมเราก็ถามเขาหมดนะคะนะคะแล้วการที่คนให้รางวัลเนี่ยเราจะทำยังไงให้มีคนมาดูแล้วให้รางวัลนะคะพอเขาจ้างเราทำงานพอเขาจ้างเราทำงานแล้วเขาก็เป็นคนส่งเพลงมาให้เราเปิดบ้างแล้วก็แนะนำแบ็คกราวด์หลังบ้างว่าข้างหลังของเราเนี่ยถ้าข้างหลังมันไม่สวยหรือไม่งามนะคะเขาก็จะให้เราใส่แบ็คกราวด์แทนนะคะหรือว่าจัดตกแต่งห้องได้สวยงามเหมือนคนอื่นก็ได้แต่นางอธิบายไปว่าฉันเป็นลูกน้องเขาฉันมาอาศัยเขาอยู่ฉันมีห้องส่วนตัวแค่ห้องเดียวฉันไม่สามารถจะนะคะแต่งห้องให้สวยหรูได้แล้วมันเป็นห้องของเขาฉันไม่สามารถแต่งได้ด้วยนะคะมันเก็บเสียงก็ไม่ได้มันแต่งเพิ่มไม่ได้เราแค่อาศัยเขาซุกหัวนอนนางก็อธิบายเขาไปเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรฉันจะมาแต่งห้องให้สวยมีเหมือนคนอื่นนะคะก็ไม่ได้นะแล้วฉันจะเอาแบบว่าสมมติว่าเต้นหรือว่าเอาเพลงมาเปิดดังๆแล้วมีไมค์ก็ไม่ได้คือนางอธิบายไปหมดเลยฉันเลยขอทำแบบกีปถาได้ไหมเดินเล่นอะไรอย่างงี้ก็ได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณมาด่านางเนี่ยเขาทำมาหากินเขามีเงินเดือนนะคะนางเซ็นสัญญา5ปีนะคะ5ปีนะเขามีเงินเดือนกินนี่คืองานของฉันคุณมามูลี่มาอิจฉาเพื่ออะไรนะคะเขาไม่มีหน้าที่ให้เรามาตอบว่านะคะอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำนะคะเขามีหน้าที่นะคะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะคะคุณมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปประมาณนั้นนะคะฮัลโหลแตงกิ้วโซมาร์ทเอาตอบเราเด้อเข้าใจเราเด้อบัดที่เนี่ยเข้าใจแล้วแม่นบ่เอ้าอยู่ดีก็ทุกวันเลยค่ะมามูลี่ในช่องนางน่ะเนี่ยเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็นี่มาเขียนอยู่นั่นแหละนะคะยุดนี้ปลอมโดนบล็อกเอายุดใหม่มาแล้วคุณโดนบล็อกด้วยนะคะนางมีผู้จัดการส่วนตัวนะคะที่เขาดูแลนางแล้วคนที่เชิญนางเข้าคือผู้จัดการส่วนตัวนางนะคะคนที่เสนอให้เงินเดือนนางนั่นแหละนะคะเขามีหน้าที่บล็อกคุณค่ะนะเขาจะดูว่าคนไหนไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่นะคะไม่กดไลค์ไม่ข้อหัวใจแล้วก็ไม่ส่งรางวัลเลยแล้วมาเขียนเพื่อให้ผู้ชมออกไปนะคะคุณจะโดนบล็อกแต่จริงเขาไม่อยากบล็อกเพราะเขาอยากให้มีผู้ชมเราเยอะ